โอเคครับเข้าสู่คู่ที่2ของวันนี้นะครับ The International 2019 Group Stage วันที่4เราอยู่กับคู่ทีม Liquid มาน้ำพบกับ TNC Predator นะครับจาก Southeast Asia ฟิลิปปินส์นั่นเองเพื่อนบ้านเราเรามาดูสกอร์หน่อยดีกว่านะครับในกรุ๊ป A นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่สูสีมาก Liquid มี6แต้มนะครับส่วน TNC มี7แต้มนะครับ TNC นั้นอันดับสูงกว่านะครับTNC First Draft ครับผมแบน Elder Titan Beast Mask แล้วก็ Shadow Demon นะครับแบนตัวเมตาไปถึง2ตัวนะครับและ First Pick Chain เพราะว่าแผนของเขาคือเขาจะเล่นเชนอยู่แล้วเขาเลยต้องแบน2ตัวนี้ทิ้งไม่งั้นเขาจะโดน Elder Titan กับ Shadow Demon คู่กันเลยใน2พิกนี้นะครับแบน Beast Master Mind Control นะครับที่สแปมอย่างกับเล่นเป็น Bulldog ใน TI 3อย่างนั้นที่เล่น Nature Prophet Liquid ครับ8 Alchemist Mirana Sub แล้วก็ Ogre มาจ่ายพิกเป็นกุงก้าไมเดนนะครับซึ่งกุงก้าเริ่มจะแปลกๆแล้วเพราะกุงก้ามันเล่นออฟได้ในตอนนี้แต่ว่าพอแบบนี้มันดูเหมือนจะเป็นมิดเลนเพราะว่า Enchant มันมาแล้วหรือไม่อาจจะเป็น Enchant Sub เอามาแก้เชนนะครับทำคีปเชนได้คือตอนนี้ไมเดนกับ Enchant เนี่ยคือขยี้เชนหนักมากฟอสไบต์คีปตายเอนชานขโมยคีปเชนตัวนี้คือแบบคีปกูไปหมดเลยเดียนซีมาไลท์ซิลเลอร์ครับกับแซนคิงตานเวทนั่นเองและพอเป็นเอนชานพิกนี้ไลท์ซิลเลอร์ก็ยังได้เปรียบกับเอนชานอยู่ดีต่อให้เป็นเอนชานขอแซนคิงมาพิก3เป็นน่าจะออฟเลนแบน4ของ TNC ครับเป็น Morphling ของ Miracle แล้วก็ Mind Control Enigma หรืออาจจะเป็น GH Enigma ก็ได้ Liquid แบน4 Battle Rider Kuku ครับ Signature Hero และ Templar Assassin ของ Armel Liquid มาเป็น Storm ซึ่งก่อนหน้านี้ Liquid เล่น Storm Safe Lane มาแล้วนะครับของ Miracle เพราะตอนนี้สไตล์ของ Liquid ที่มันมีปัญหาอยู่นิดนึงในส่วนตัวผมนะคือมันมี2พระเอกอยู่ในทีมแล้ว Miracle Hero เนี่ยมันเป็นฮีโร่สไตล์แครี่ผสม Mid Lane มันก็เลยกลายเป็นเราจะเห็นดราฟ2พระเอกบ่อยๆอย่างตอนนี้มันอาจจะเป็นกุงก้ามิดกับ Storm Carry ก็ได้รับ TNC ไม่มีตัวจับ Counter Storm นะครับตอนนี้ The Last Pick เป็นของ Liquid ที่ผมคิดนะอาจจะเป็นเนี่ย Off Lane Carry แล้วก็ไอเนี่ยซับคู่แต่ถ้ากุงก้าไปออฟกุงก้าจะมีปัญหากับไลท์ซิลเลอร์ซึ่งไลท์ซิลเลอร์มันได้เปรียบกว่าเหลือในเมตาอีกบ้างตอนนี้เลอร์แชกมิดเลอร์แชกนี่ก็ขยี้เอนชานดีทำเกมไวเล่นกับเชนได้แล้วก็ไจโรมิดเอมเบอร์เปลี่ยนซีเป็นไทนี่ครับผมเปิดพิกมาแบบนี้คือไทนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นมิดหรือว่าเป็นซับ4นะดังนั้นล่อแบนลิควิดได้1แบนแต่นี่เป็นเบิร์สคอมโบเอนชานไม่ชอบไมเดนก็เลือดน้อยต้องมี2เบรเซอร์ถึงจะยืนได้ดราฟ TNC คือดุมากแล้วมีไอเนี่ยเป็นแครี่เสถียรเลทเกม
โดยมากเราเห็นในเฟสดราฟเนี่ยจะเป็นพวกท็อป10ตัวที่ดราฟกันรัวๆเลยนะเอาผมจะพูด10ตัวที่แย่งกันตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูนะมีอะไรบ้าง Alchemist Enchant Shadow Demon Ogre Milana Gunga Lurchak ยังไม่มีในนี้ Elder Titan Ban Light Silver Pick Chain Pick Gyro ยังไม่มีและ Ember เห็นไหมคือที่ผมพูดมาเนี่ยมีไปแล้ว7ตัวมี3ตัวที่ยังไม่โดนพิกและแบนในหน้าดาร์ฟนี้ผมว่าเมตามันเริ่มนิ่งแล้วเมตาในวันที่3วันที่4เนี่ยแบนสุดท้ายแบนเป็น Queen of Pain นะที่มีความสามารถกดดันเลนและซับของ Liquid ถ้ามันเป็น Maiden กับ Enchant คือมันวิ่งแก๊งกลางไม่ได้อยู่แล้วสกิลจับระยะสั้นพึ่งพาไม่ได้ถ้าเจอมิดที่มีสกิลหนีก็คือจบซับก็แบบโรเทตโรมิ่งไม่ได้เสียง4แบนสุดท้ายครับเป็น Meepo Respect Band V5 ฮะว้าว Sky Wreck Mage ครับผมและผมคิดว่าเป็น Sky Mage Mid Lane Sky Rat กับอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะที่เป็นนักเวทเหมือนกันเป็นเมตามากกว่าผมจำไม่ได้แล้วผมพูดไปในสรุปเมตาแต่จะอธิบายว่า Skyrat เนี่ยจุดเด่นของมันคือมันเป็น Burst Hero ที่เคาน์เตอร์ตัวที่ไม่มีต้านเวทและฆ่าคนไวมากอย่าง Sky เจอ Storm เนี่ยตบยับ Storm Enchant ก็เหมือนกันLiquid มาเป็น Drow Ranger ครับผมและดราฟนี้ใช้กับ Drow Ranger ค่อนข้างคุ้มนะตัวตีไกล4ตัวนะครับแล้วเป็น Drow Mid Lane ครับผมมาเพื่อฟาร์มฮะเอา Drow มาเลนกลางเพื่อฟาร์ม CS อย่างเดียวสนใจแค่สกอร์คลิปอย่าไปสนใจสกายแต่สกายโยกเลยครับสกายเป็นซับ4แทนนะเอาสกายไปตบหน้าสตอมต่อแล้วเนี่ยโอ้โหคือตอนแรกถ้ามันเป็นสกายมิดเว้ยสกายมิดเจอดรอใช่ไหมคือมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการจะไปกระทืบสตอมแต่พอเป็นดรออย่างเงี้ยเอ้าเลนกลางไม่ใช่ดรอนี่หว่าสลับเลยเอ้ยเลนกลางไม่ใช่สตอมฮะสลับเลยครับสกายไปเป็นซับ4แทนนะเราจะตืบสตอมให้ยับอะไม่ว่าใครจะยืนค้ำแนวหน้าครับผมเราก็อาร์เคนโบเข้าไปได้กุงก้าซับ5ครับผมไม่มีใครเล่นกันเลยครับแล้วเป็นไบเดนซับ4อ่ะคือตอนนี้เห็นกุงก้ามิดที่แปลกคือออฟแต่พอเป็นกุงก้าซับ5เนี่ยหนักมากเลยนะซับ4ยังเคยมีในเมตาสมัยก่อนเออแบบนี้จะหนีสลับหรือเปล่าสกายซับ4นี่ก็เป็นตัวที่คนพูดถึงมาระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นในเกมที่ผมภาคแต่คือในผับก่อนหน้ามันเล่นกันมาอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรบ้างจากกุงก้าซับ5นะครับกุงก้าซับ5มีประโยชน์อะไรบ้างคอเรนสแต็กคีฟได้มีสกิลจับมีเรือจ่ายทีมไฟท์คนที่รวยที่สุดใน10นาทีถ้าตามปกติแล้วมันน่าจะเป็นรอเรนเจอร์มิดใช่ไหมโอเค
รอมันจะได้ฟาร์มแล้วที่เดี๋ยวมันทำเกมเนี่ยมันคือตัวทำเกมหมดเลยแล้วไอ้ตัวนี้คือตัวฟาร์มทีมที่ชนะโอ้โหพูดแบบนี้อีกแล้วเหรออาทีเอ็นซีแล้วกัน20นาที25นาทีมีคนตายเท่าไหร่รูนใครเก็บได้มากสุดมันนับถึงบาวตี้รูนด้วยนะฝั่งที่มีโอกาสคุมบาวตี้ได้ดีกว่าโอเคสตอมเซฟเลนก่อนหน้านี้ถ้าไม่นับลิควิดที่หยิบมาเล่นใน TI นะครับก็มี Alliance ที่เล่นนะเบสดาเมจมันเยอะดีสแตทอาร์เมอร์มันเยอะดีประมาณนั้นแล้วดรอเรนเจอร์เนี่ยเราจะต้องรีบให้มันเลเวล6ให้ไวนะครับเพื่อที่จะได้มีมาร์คแมนชิพแล้วก็ไปฟาร์มป่าYou're a trusty mate. มาดูเงื่อนไขดราฟทั้ง2ทีมกันไทนี่มิดเลนก็คือโถมเกมนะครับไลท์ซีเลอร์อัมเลตลอเรเดียนซ์แซนคิงบลิงสกายราดเปิดโนทาลิสแมนมาเพื่อเอาแอมเวทและสแตทอินนะส่วนเชนซื้อไบรท์สโตนมานะเอามากดออฟเลนนะครับเอนชานเตรียมซื้อนี่แหละ Ring of Basilus โอเคครับเกมแรกฮะ Liquid อยู่ฝั่ง Radiant ครับและ TNC อยู่ฝั่งเดอะดายฮะเป็น MiracleStorm Safe Lane นะครับ Enchant Mind Control บุงก้าซับ5โดยคุโรกิ Crystal Maiden GS ซับ5ไอ้ซับ4แล้วก็ Draw Mid Lane ของ V5 ที่น่าสนใจเกมนี้ของผมนะคือบุงก้าซับ5แล้วก็ Skyrat ซับ4นะครับกูกู้แซนคิงกูกู้ในทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีมากเลยนะเรื่องของการเปิดนะจะเรียกให้ว่าเป็นยอดนักเปิดแห่ง Southeast Asia ก็ว่าได้ส่วนตัวให้ว่าในฐานะตัวเปิดเนี่ยสำหรับตำแหน่งออฟเลนถือว่าฟอร์มเข้มกว่า3ไม้นะเท่าที่ดูเพลย์เมคเพลย์สวยๆเยอะมากให้กับทีมและนี่ครับเขาเล่นสกายซับ4เพื่ออะไรครับเพื่อกดดันมิราเคิลเต็มที่และสลับเลนครับผมเลนที่สบายก็คือเลนเจอสตอร์มที่กินพืชครับผมเอาทางด้านไลฟ์สติลเลอร์จัด3มากระทืบสตอมสตอมอยู่ไม่ได้ครับไม่ใช่ฮีโร่รับเลน3อยู่แล้วฮะเป็นแค่ฮีโร่ฟาร์มเอาเงินเอาเลเวลเฉยๆตอนนี้ฝั่ง Liquid สลับเลนนะครับ GS อยู่เลนบนอยู่ส่วน Mind Control กำลังลงมาเลนล่างครับข้อดีของความสามารถในการสลับเลนของฝั่ง TNC คือเขามีวาร์ปนะครับจาก NU นะครับเชนนั่นเองเจอทีมสตอร์ทหนักมากครับคุโรกิต้องเสียฮีลิ่งซอฟแล้วกว่าตัวคอของ Liquid จะเข้าเลนครับพวกเขาจะเสียไป1เวฟเต็มๆครับผมซึ่งอาจจะทำให้เขาแพ้เลนได้เลยนะแต่เขาเลือกที่จะอยู่แบบนี้เพื่อปลอดภัยมากกว่าเอ้ยทำเป็นเล่นซับ4โซโล่คิวอ่ะ GS โซโล่คิวกูกู้อ่ะเจออะไรเจอสโลแล้วไลท์คลิกตอดเรื่อยๆเหรออ่ะมิราเคิลเพิ่งขึ้นมาครับแต่ GS เลเวล2แล้วฮะมายคอนโทรลอัพฮิลมานะเลเวล1มันคือฟรีฮีลิ่งซอฟต์นะครับทีมพยายามจะโฟกัสมายคอนโทรลฮะแต่ไม่ได้ตายง่ายๆอยู่แล้วแล้วมีคุโรกิยืนค้ำให้สกิลที่คุโรกิอัพมาคือไทบิงเกอร์ตอดเลนนะครับเมื่อวานนี้เหมือนจะมีเกมนึงที่ GS เล่นคริสตัลมาเดนซื้อเดโซใช่มั้ยซึ่งผมไม่ได้ดูแข่งไปดูสถิติมาเขาบอกว่าเป็นเกมที่
first bud เอาไม่ใช่มันมี first bud ไปแล้วนี่หว่าโดน back toss เข้าง่ายๆครับทีมสมานาหมดกลับบ้านครับฆ่าตัวตายฮะเออสกายลาดนี่มันทุเรศมากเลยอ่ะมันใช้มานาหมดตัวแล้วก็เดินไปให้ป้อมฆ่าแล้วก็กวนกลับบ้านแบบนี้เดี๋ยวถ้ามันตายอีกรอบหน้ามันก็จะทำแบบนี้ใหม่เห็นเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นคริสตัลไมเดนที่ทำดาเมจป้อมสูงที่สุดในโลกเลยนะต้องมีการแข่งขันโดต้าทูมาเอเดโซเกมเมื่อวานเนี่ยกลับมารวมตัวกันเล่น3ใหม่ครับผมเดี๋ยวโอเพนพูลพยายามจะโฟกัสเอนชานไม่มีฮิลแล้วเอนชานตายได้นะทอร์เรนต์ขัดคีปเชนไปก่อนครับผมอีก2คลิกและอาร์เคนโบปิดปั๊มเลือดเหลือ9แทงโก้กับสติ๊กครับผมปิดคิวเอนชานไม่ได้ฮะน่าเสียดายฮะเอนชานแค่ถอยไปรอคูดาวนมานะฮะแล้วก็กลับมาฮิวตัวเองใหม่จะฆ่าต้องฆ่าให้ได้เลยเลนกลางเป็นไทนี่ครับที่ได้เปรียบเรื่อง CS ดาเมจเขาเยอะกว่าอยู่แล้วเมื่อวานนี้มีใครพอจำได้ไหมในคนที่ดูในไลฟ์สดอยู่ว่า Liquid เจอคู่อะไรแมตช์เมื่อวานเนี่ยตรงกับแมตช์สุดท้ายที่ผมภาคอะมิราเคิลสลับมาท็อปเลนนะครับแต่กว่าจะสลับมาคือแซนคิงเขาได้เลเวลไปก่อนแล้วนะเขาก็สามารถฟาร์มสบายแล้วเจอกับคีนนะโอเคขอบคุณมากเอาวาลันทอสแต่ว่าไม่มียูนิตอยู่หน้าป้อมครับผมเลยไม่ได้แบ็กทอสไปได้ถึงหน้าป้อมนะอาร์เมลพยายามจะตีแรกครับผมแต่เข้ามาในระยะป้อมแบบนี้อาร์เมลไม่ดีนะยังมีแฟรี่ไฟกับขวดอยู่ครับผมส่วนทีมทำเหมือนเดิมครับนี่มันคืออาบาดอนซับพอร์ตเมตาที่แล้วชัดๆเลยเฮ้ยเลนกลางครับผมเจอรอเรนเจอร์ใครฮะอยากจะฆ่าจัดครับผมเจอผลักใบแล้วก็ฟรอสแอโร่ไม่ถึงตัวสักทีฮะเจอโซโล่คิวครับผมสกอร์ครีปทำได้ดีนะไทนี่แต่พอเจอจังหวะนี้เข้าไปนี่คือพังเลยนะและจะมาเก็บรีเจนรูนครับผมแต่เป็นยูเก็บแล้วเจอคุโรกิครับก็สิบช็อตสโลว์ไปก่อนตามด้วยมัดโกเลมที่เตรียมจะโขกหัวสตันโป้งเหน่งใส่คุโรกิบอกคีปป่าช่วยด้วยแต่ไม่รอดครับผมเอ็นยูได้คิวอะอาบาดอนมันคือประมาณว่าวิ่งไปฮะจ่ายน้ำหมดตัวแล้วฆ่าตัวตายไอ้นี่ก็ใช้มานาหมดตัววิ่งให้ป้อมยิงฆ่าตัวตายน่าเล่นนะครับแบบนี้น่าสนุกดีนะเดี๋ยวผมไปทำบ้างดีกว่าสกายราดซับ4นี่ช่วงเลเวล15อัพนี่คือไม่ต่างจากตัวคอเลยแต่จะโหดจนกว่าจะสู้ตูมีแบ็คกิ้งบาร์แหละถ้าสตูมีแบ็คกิ้งบาร์แล้วมันจะแบบจืดเลยทำอะไรไม่ได้เลยกูกู้โดนไลท์คิกจาก GS อีกแล้วว้าว GS ให้ตายเถอะไมเด้นตัวนี้เขาทำมันอีกแล้วอาวาลานซ์มาโอ้โหเจอกัสจังหวะสวยครับแต่มัดโกเลมมาแก๊งปลาหินปลารัวๆคริสตัลโนวาสโลช่วยให้แล้วปลาหินมีกดชาย V5 ยังไม่ตายไมเดนมาโซนให้ไมเดนแครี่แบกเกมแล้วตอนนี้ GS บอกโซนให้ยับคุโรกี้มาช่วยสโลด้วย GS ไรคลิกรัวๆเฮ้ยฟรอสไบต์และคิลลิ่งสปรีครับผมคริสตัลโนวาสวนไปที่อาร์เมลด้วยไรคลิกตีอย่างไวเพราะมีรอเรนเจอร์ออร่าครับผมทำเป็นเล่นนะV5 วาร์ปมาดักด้านหน้าผมไทนี่ไม่คิดว่าจะเจอรอเรนเจอร์เล่นเก๋าขนาดนี้ครับผมอาร์เมลเจอ GS GS บอกว่าขอคิวได้ไหมโอเครอเรนเจอร์ให้ด้วยครับผม GS Dominating ฮะ4คิวครับผมมิดเลนไม่เอาด้วยนะเอาไปเลย Dominating 4คิวฮะแล้วจะขึ้นเป็น Drum of Endurance นะฮะตามสไตล์ของ Maiden Sub 4นะเอาสแตทนะคือจริงๆแล้ว Maiden น่ะมันตีไวขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันได้รับบัฟมาแต่พอมันมีออร่าดรอด้วยมันก็เลยตีแบบเถื่อนมากไหนดู Attack Speed หน่อยสิทำไมมันไวขนาดนี้ 0.9 ก็คือ1วิตี1ครั้งแต่ก็ไวกว่าปกติที่มันจะ 1.3 1.4 อย่างเงี้ย Teams มาเปิดแมปครับมี Invis Rune แต่หมดละ
และเปลี่ยนมาปักบอร์ดแทนตอนนี้คือมาปักบอร์ดคุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเพราะว่าดรอเรนเจอร์จะมาฟาร์มสามเหลี่ยมนะแล้วเดี๋ยวเขาก็สลับเอาคนมายืนเลเวลตรงกลางท็อปเลนครับมิราเคิลเกือบจะฆ่าแกบบี้ได้แต่ตรงนี้จับได้เป็น V5 ทอสไป V5 โดนปิดคิวฮะจากทิมส์ทิมส์พยายามบอดี้บล็อกเพื่อจะให้เพื่อนๆตามเข้ามาเติมดาเมจให้ได้คุโรกิโดนอาร์เคนโบจากทิมส์ปิดไปแล้วจับเบิร์กคิวฮะซับ4 2ทีมฮะกำลังทำผลงานสู้กันแต่เงินไมเด้นตอนนี้เถื่อนมากเงิน 2,400 แล้ววิธีแก้ดอเรนเจอร์คือเอาคลิปหรือไม่ก็ตัดคลิปป่ามันซะคล้ายๆเอาเคมิสไม่ให้มันฟาร์มจุดโปรดของมันนะครับฝั่งสามเหลี่ยมเอามาเจอเจียสครับ4คิวเจียสไม่รู้ตัวเจอแก๊งปลาหินแก๊งปลาหินแก๊งปลาหินแล้วซัดจากกูกูเป็นเอ็นยูได้คิวไปครับผมจริงๆกูกูควรจะได้นะมิราเคิลเลยสวนเอ็นยูไปด้วยครับผมถ้ากูกูได้กูกูเขาจะไปได้ไอ้พวกไอเทมทำเกมจะดีกว่านี้นะแต่เมื่อกี้มันสตันแล้วปิดคิวดาเมจไม่พอฟาร์มเพลินฟาร์มเพลินเอ็นชาร์ตเลเวล6แล้วนะครับปีศาจกระจงแล้วนะตอนนี้เลนล่างไลท์ซิลเลอร์อยู่ไม่ได้ครับกลายเป็นว่าไลท์ซิลเลอร์เลนที่จัดไปเจอกับเอ็นชาร์ตข้างล่างไม่ประสบความสำเร็จนะเนี่ยเพราะตอนแรกเขาตั้งใจจะเจอสตอร์มนะแล้วพยายามเอาซัพพอร์ตมาลุมกระทืบแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นซัพพอร์ตไปวิ่งแล้วครับแล้วก็ไลท์ซิลเลอร์ไปฟาร์มเลยอย่างเดียวสโมกมาแค่บีสโมกด้วยเหรอจะทำอะไรมิดออเคิลได้ดาเมจแต่ว่ามานานไม่น่าพอนะกิ้งตาตันครับกิ้งอย่างมากสุดก็ได้แค่ถึงจังหวะแต่เจอเซนทอร์ปาร์ตี้และมัดโกเลมครับผมโอเคดาเมจจากคีปป่าหนักอยู่ฮะได้มิดออเคิลตัวใหญ่มาตอนนี้ทีมต้องการเลเวล6นะสกอร์เป็น8ต่อ6ครับผมในช่วงเวลาไม่ถึง10นาทีดรอเรนเจอร์เป็น4เวทแบนสแตทล้วนๆกับออร่าเลเวล4เร่ง Attack Speed และ Boost Farm ไปก่อนดรอเรนเจอร์มันต้องการสแตทต้นเกมหนาๆอยู่แล้วนี่ขนาดขึ้นเวทแบนมาขนาดนี้อาร์เมอร์ยังน้อยขนาดนี้เลยเนี่ยคือแบบสแตท AG เยอะมากนะอาร์เมอร์แค่8เองถ้าเป็นรอเรนเจอร์แพทเก่าอ่ะมันจะยิงทะลุเกาะ 100% ใช่ไหมแต่ผมว่าตอนนี้นี่ไอ้นี่น่าจะสบายอยู่ฮะตบเอ็นยูได้1ศพครับกลิ้งเหยียบคิวไปเก็บบาวตี้รูน10นาทีนะเดี๋ยวนี้รอเรนเจอร์มาร์คแมนชิปอ่ะมันจะทะลุเฉพาะเกาะด้านหน้าไม่ทะลุเกาะด้านหลังนั่นหมายความว่าไอ้เกาะด้านหลังที่มันเอ็กซ์ตร้ามาตรงเนี้ยมาร์คแมนชิปไม่ได้จัดการได้นะบาวตี้10มาครับผมอาเมลเงินนำอยู่เล็กน้อยนะครับสำหรับเลนกลางต้องเดินหน้าทำเกมแล้วเพราะตอนนี้ดรอมันฟาร์มอย่างเดียวไลท์ซิลเลอร์เองต้องบูสต์ฟาร์มอีกเยอะเลยครับจะเล่นไมดัสเรเดียนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกู้ TP หนีแล้วอยู่ไม่ได้เอ้าแคนเซิล TP ไปเหมือนจะยังรอนะรอให้ไมค์คอนโทรลลึกเข้ามาแล้วก็จะสวนอาเมลมารอด้วยครับ GH มาช่วยดันท็อปเลนครับกับมิราเคิลมีรถถังมาก็น่าจะได้ท็อปเลนไปแบบไม่ยากครับสำหรับลิควิดแต่ไอ้ TNC นี่แหละต้องเอาทาวเวอร์เทรดด้านล่างให้ได้นะไม่งั้นจะขาดทุนนะครับอาเมลมาตัดคลิปเลยฮะเพื่อจะดันป้อมนี้ให้ได้กด Fortify กูกู้ช่วยไปแทงป้อมให้หน่อยซิแต่เจอเพียวดาเมจมาปิดละตรงนี้ไปแอมดาเมจเวทครับผมเจียสมาสวนแล้วฟรีซิ่งฟิลแต่เจอวอลันขัดครับผมกูกู้เจอเซนทรีปักครับแล้วไมค์คอนโทรลป่าอย่างเถื่อนมีมาร์คแมนชิปครับผมเอนชานเกมนี้เถื่อนแน่นอนฟาวเข้าไปทันอยู่ครับผมได้เป็นแซนคิงมาในจังหวะเดียวกัน TNC ก็มาดันเลนกลางนะแกบบี้เจออ้อมมาด้านซ้ายและขวาโอ้โหปากันเป็นกองทัพธนูฮะยืนไม่ไหวครับไลฟ์ซิลเลอร์ให้ไมค์คอนโทรลยังไปต่อจะเอาคิวให้ได้ไลฟ์ซิลเลอร์ต้องหนีเข้าไปในตัวของเชนฮะและเจอ2พระเอกครับผมเริ่มออกมาดันป้อมทำเกมรัวๆแล้วครับมิราเคิลสโมคเช่นเดียวกับ GH ตรงนี้แซนคิงมาตีฝุ่นดีเฟนส์เลนกลางไว้ก่อนครับแซนคิงเป็นเวฟเคลียร์คนเดียวตอนนี้ T
ที่จะดีเฟนส์เลนกลางได้ท็อปเลนเสียไปแล้วเหลือเลนกลางเลนหนึ่งเลนสำคัญเราก็ทำฟาร์มไปแล้วก็ออกมาดันป้อมทำครีปนะฮะในจังหวะที่มีสเปซในเลนไทนี่กำลังเข้าสู่ช่วงเกมตื้อครับผมเพราะฝั่งของตัวเองนั้นไม่มีใครทำอะไรได้เลยที่เป็นชิ้นเป็นอันตะกายจะขึ้นเอทอสชิ้นแรกนะครับไม่ซื้อบูนนะเพราะมูฟสปีดตัวเองสูงอยู่แล้วส่วนแซนต้องรอบลิงเกมนี้เดี๋ยวซื้อของต้านเวทมาก็ยืนกันได้แล้วเนี่ยไมเดน2เบรเซอร์กับเอนชานเดี๋ยวมีทาเลนต้านเวท 15% ที่เลเวล10ส่วนจอร์เรนเจอร์ขึ้นไอเทมหลักครับดราก้อนแลนซ์แซนทาเลนต์เลเวล10เป็น HP นะแล้วมิราเคิลคาย่าล่ะครับ12นาทีได้ไอเทมไวมากนะไวกว่าปกติเพราะพอสลับเลนมาคือลิควิดเคลียร์โจทย์เลยอะทีมมารอซ้อนแล้วนะเขาต้องการจะล่อให้ไมค์คอนโทรลออกมาฆ่าไทนี่นะครับและเชนส่งคีปมาเป็นยามฮะส่งพวกสเกเลตันซัมมอนมาเดินเปิดแมปรับ2พระเอกทำงานอีก1ครั้งสตอร์มีคาย่าครับเลยสโมกทำเกมเฮ้ยสเกเลตันติดเมื่อกี้เขารู้ตัวหรือเปล่าสเกเลตันเดินติดนะเอ็นยูเหมือนไม่รู้ครับผมเพราะโดนล้วงแล้วเรียบร้อยครับตายครับต้องบอกว่าดราฟต์โรเรนเจอร์กับ4ตัวที่หยิบมาที่เป็นตัวตีไกลนั้นสตรองมากนะมิราเคิลมีรูนเฮสครับผมจะเอาห้าวเหลือเกินเอามิสติกแฟร์ทีมมิสติกแฟร์ไม่โดนครับผมมิราเคิลก็เลยกิ้งออกไปกิ้งจุ๊บไปจุ๊บมาเอ้ามิราเคิลฮะทำไมเขาถึงไม่กลับครับเขาคิดอะไรในจังหวะนั้นครับอุตส่าห์รอดแล้วนะผมก็คิดว่าเขาจะถอยยาวๆเลยนั่นมันชายศัตรูนะครับผมไม่เป็นไรฮะกลับบ้านไปครับผมไปเติมเลือดเติมมานามาใหม่พูดถึงการเอากังก้ามาเป็นซับ5ในเกมนี้ทำให้ที่เหลืออีก4ตัวโพซิชั่น1 2 3 4ใช้พลังดอเรนเจอร์คุ้มมากแล้วฟอร์สไปฟรีซิกฟิลด์แต่กูกู้มาเซอร์ไพรส์ตรงนี้ครับด้วยสตันกับ EP Center ครับผมเลยทำให้วงแตกครับ GH โดนคอร์กัส10ช็อตกับแบ็กทอสโอ้คอร์กัส10ช็อต3คนกับทอสอวารันท์3คนสวยมากๆอาร์เมลและเป็นจัมเปอร์คิวด้านหลังมิราเคิลเข้ามาครับล้วงกูกู้ตัวแสบครับผมเราแค้นกันมาตั้งแต่ TI ก่อนแล้ว V5 ร้อยฟรีๆมิราเคิลกลับมาตบทีมหลบดาเมจหลบไปหลบมาและอาร์เมลเข้ามาบิงอวารันท์ทอสและเป็นทริปเปิลคิวของอาร์เมลเทรด3ต่อ3ครับผมเป็น TNC ที่คุ้มกว่าครับได้ตัวคอไป2ตัวครับผมกับซับ4ผมรู้สึกว่ามิราเคิลกำลังทำหน้าที่ท็อปสันอยู่เขากำลังทำหน้าที่เป็นมิดเลนนะส่วนจริงๆแล้วดรอเรนเจอร์เป็นแครี่เซอร์ไพรส์ใบไลฟ์ซิลเลอร์ไลฟ์ซิลเลอร์ไม่มีเรจเพราะโดนใบอยู่เอากดเรจถ้ามีแฮนด์ออฟก็อดมาช่วยเติมด้วยเพื่อนอยู่ไหนรับเราขึ้นแท็กซี่ทีรอดตัวไปครับตอนนี้คือฟาร์มอีกนานเลยนะไลฟ์ซิลเลอร์เกมนี้จนนะครับผมจนกว่าจะได้เรเดียนซ์นะตอนสมัยมีแมตตูมอยู่เนี่ยเรามีแครี่กับมิดเลนสลับตำแหน่งกันได้ใช่ไหมแต่นั้นเราสลับเลนด้วยครับแต่รอบนี้เราไม่สลับเลนฮะอันนี้พูดแบบแซะเฉยๆนะเอาจริงๆคือดรออยู่กลางมันได้เลเวล6ไวไงนั่นคือสาระอันนี้เป็นแซวขำแต่ฮีโร่ทุกตัวของลิควิดมันเก่งกว่าปกตินะคิดซะว่า 1.5 เป็นเวอร์ชั่น 1.5 สตอร์มเก่งแบบ 1.5 เท่าอะไรเงี้ย 150% เพราะว่ามีออร่าดอร์เรนเจอร์นั่นเองดอร์เรนเช็คแมปก่อนครับผมเหมือนคุโรกิกำลังจะใช้กุงก้าให้เป็นซับที่คล้ายๆกับเขาเรียกไงซับที่คล้ายๆกับชาร์โดเดมอนกับ
เอลเดอร์เททันอ่ะเป็นแบบซับที่ทำได้หลายอย่างสกิลหยุดเปิดแมปสแต็กคีปได้ตอดเลนจับปั๊บทีมไฟเนี่ยผมคิดเหมือนกับ Shadow Demon กับ Elder Titan เลยนะถ้าคิดแบบคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยทำได้หลายอย่างไงมีความเวอร์ซาไทล์มันอ่านว่าอะไรภาษาอังกฤษจำไม่ได้เวอร์ซาไทล์หรือเวอร์ซิตี้ไม่รู้ปาก Observer ไปอ่านแน่พระเอกเบอร์2ของทีมนี้ครับโดนแล้วชุดใหญ่ครับมิสติกแฟร์ด้วยรอตานทีมีคนวาร์ปลงมาเป็นมาคอนโทรลมาคอนโทรลจะลงมาช่วยหรือลงมาตายทีม TP นี้ทันทีแต่ GS เข้ามาฟอสไปแอบปีกไม่ขยับครับผมทีมตายไปแต่ว่าตรงนี้3คนอยู่แล้วฟรีซิงฟิลจาก GS ครับผมจ่ายฟรีมากๆจ่ายฟรีมากๆทำไปเล่นครับผม TNC จะถอยได้ไหมถ้าถอยไม่ได้นี่แจกนะครับ1เทรด2ครับผมเอ็กซ์จับกูกู้โอ้กูกู้กะจังหวะดีครับลิงออกไปได้กลายเป็น TNC ครับที่ตอนแรกดูเหมือนจะสวยครับแต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วไปเล่น Freezing Field ฟรีๆในทีมไฟแล้วเวลามันเปิด Freezing Field มันได้ Extra Armor 20หน่วยนั่นหมายความว่าถ้าเป็นดาเมจกายภาพคุณไล่ไมเดนออกไม่ได้V5 กลับมาฟาร์มจุดเดิมครับเอาเฮอริเคนไปนะไอเทมหนีแต่ฝั่งของ TNC ไม่ได้คุมเกมได้ดีเท่าไหร่นะในมุมมองของผมนะครับถ้าสตอมหรือว่าดรอว์ได้ BKB อ่ะเขาก็จะไม่ต้องกลัวสกายเซอร์ไพรส์ใบแล้วก็ไม่ต้องกลัวสตาร์อะไรทั้งสิ้นเลยแต่ดูจากพฤติกรรมแล้วครับมิราเคิลขึ้นบล็อตสโตนก่อนนะแล้วจะขึ้นใบนะดูจากสล็อตไอเทมนะเจอครูกี้พอดีครับก็จัดชุดใหญ่ไปเลยครับบูมเรียบร้อยโรกี้ขึ้นเป็นเฟสบูทเอาอาร์เมอร์ด้วยนะสกายราดซับ4ตอนนี้จนกว่าเชนและยังไม่ได้ร็อตออฟเอทอสสักทีเอทอสเอามาจับสตอมนะด่านบนได้มาอีก1คนเป็นสตอมไม่ยอมขึ้น BKB ใช่ไหมได้โอ้โหเจอทีมตบไป2คนครับผมไอเทมที่สตอมไม่ใช่สตอมต้องบอกไอเทมที่สกายเกียรติที่สุดครับผมสกายจะกลายเป็นไก่ทันทีก็คือ Black King Bar เท่านั้นเองแค่มี BKB ฮะสกายจะทำอะไรไม่ได้เลยฮะถ้ายัดกลางเกมอ่ะคือ BKB แต่ว่าเขาจะเอาสแตทปลดสโตนก่อนแต่ผมว่าดีไม่ดีปลอดสโตนเสร็จจะต้องอาจจะต้องเลี้ยวเป็น BKB นะไม่งั้นนี่คือล็อตอเวทอสมาแล้วนะครับโอ้โหยิงไม่เข้าเลยครับไทนี่มีโกรและสตันจับได้ V5 V5 ฟอสตัวเองออกไปก่อนอาเมลกลับมาล้วงแล้วแบ็กทอสกลับไปเพื่อนลุมตีและสตันจากคลิปเซนทอร์ที่อยู่ตรงนั้นครับผมล็อตอเวทอสจับทางด้านของมายคอนโทรลต่อมายคอนโทรลยังมีฮิลอยู่ค่อยๆฮิลตัวเองขึ้นมาจับอาร์เมลได้อาร์เมลถึกมากๆดาเมจไม่พอมีต้องไมค์คอนโทรลตบเท่านั้นแต่ไมค์คอนโทรลไม่มีออร่าของรอครับผมเลยจ่ายดาเมจช้าหน่อยมิราเคิลเข้ามาโดนไปแล้วก็เอาลัดท้อตายกันไปมิราเคิลมาเปิดแบบแท้จริง GS ได้ฟรีมากๆครับผมเป็นการเปิดสเปซจากมิราเคิลให้กับ GS ครับผม GS ได้จ่ายฟรีซิ่งฟิลและตรงนี้ทีมกลับบ้านไม่ได้หอกเพียวหอกเพียวปิดงานไปครับคิโรกิได้คิวเอาละฮะกลิ้งมาเจอเซอร์ไพรส์ไปสกายราดเมจครับเคยเป็นเมตาสมัย TI4 ถ้าจำกันได้เพราะอะไรสกายราดเมจแคสต์อัลติเมทไม่ใช่แคสต์อัลติเมทต้องบอกเวลามันจ่ายสกิลอะแอนิเมชันมันออกทันทีอย่างมันเจอหน้าคุณกดใบปุ๊บใช่ไหมใบออกเลยเว้ยไม่มีท่าไม่มีแอคชั่นอะไรคล้ายๆกับรูบิกอะฉะนั้นถ้าสตอมกิ้งไปแบบนี้แล้วเจอสกายคือปุ้มใบทันทีเอนเชียนซีลจบเลยMiracle score 555นะครับและนี่ครับผมเขาลบแล้วฮะตอนแรกบอดสโตนใช่ไหมบอดสโตนเสร็จจะไปออคิดใช่ไหมเอาออคิดออกไปแล้ว BKB ครับต้อง BKB ครับผมตอนนี้คือ Liquid เล่นรอเวลาแล้ว BKB Storm มาเมื่อไหร่ก็จะเป็นช่วงพีค Enchant ก็จะขึ้น BKB นะครับ Draw Ranger ก็ BKB เนี่ย3 BKB ฮะ3 BKB มาเมื่อไหร่นี่คือแบบ TNC จะแบบแผ่วเลยนะ
สกายแซนไทนี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับกูกู้กำลังจะโดนอ้อมหลังมาลิควิดสโมคเข้ามาแล้วมีออบเซิร์ฟเห็นกูกู้กูกู้ไม่รู้ตัวครับผมเป็นชุดโอ้โหไม่ใช่แค่ออบเซิร์ฟด้วยมีเซนทรีตรงนี้พอดีครับมิราเคิลมาเคลมคิวอะแต่ตรงนี้มีคีบของเชนครับทำหน้าที่เป็นยามเขาตัดสินใจจะเอาโรชานครับด้วยพลังของดราเรนเจอร์และเอนชานแข็งป้อมครับผมตอนนี้เขากำลังกดดันให้ TNC ต้องบายแบ็กครับแต่วอร์ดตรงนั้นอ่ะมันเตรียมพร้อมแล้วนะวอร์ดที่ลิควิดปักไว้ตรงทรายนะครับเตรียมพร้อม2จุดแล้วนะครับ TNC รู้ตัวแล้วครับว่ากำลังโดนอาโรชานแต่ทั้งหมดเป็นไปตามที่ลิควิดต้องการครับก็คือล่อให้เขาบายแบ็กครับไลท์ซิลเลอร์ได้เรเดียนและช้าไปประมาณ 2-3 นาทีเท่ากับไลท์ซิลเลอร์คือเริ่มสู้ได้แล้ววาร์ปพาทีมมาแล้วสโมกกลับครับผมศัตรูยังไม่มี BKB ครับต้องรีบใส่ฮะตอนนี้แล้วรีบยึดโรชานคืนไม่งั้นดราเรนเจอร์จะเข้าโรชานต่อแน่นอนถ้า TNC พลาดแต่ไฟนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้า TNC พลาดก็คือลิควิดเอาโรชานแต่ตรงนี้มีออบเซิร์ฟบอร์ดอยู่ครับผมก็เลยเข้ามาเปิดคุโรกี้ก่อนคุโรกี้อยู่ได้นานมากๆถึงแม้จะเป็นซับ5ก็ตามเพราะมันถึงคุโรกี้บายแบ็กกลับมาคูคู่เข้ามาเปิดอีพีเซนเตอร์3และสตันครับผมเจียตายทันทีมิราเคิลเข้ามาล้วงแนวหลังมิราเคิลโดนบ้านแล้วมิติกแฟละลายทันทีครับผมทีมจ้องฆ่าครับผมมิราเคิลเสียชีวิตครับผมไมค์คอนโทรลได้ฟรีอีกแล้วครับผมแล้วปาหอกยับครับมิราเคิลนั้นเปิดวิชั่นให้ไมค์คอนโทรลฟรี V5 โดนล้วงครับผมแล้วแก๊บบี้เข้ามาควนกับกูกู้เป็นดับเบิลคิวกูกู้ครับผมเพราะออบเซิร์ฟวอร์ดตรงนั้นครับลิควิดไม่ได้เช็ควอร์ดครับตามต่อที่คุโรกิที่เพิ่งบายแบ็กมาคุโรกิที่บายแบ็กมาก็ดายแบ็กกลับไปอีก1ศพครับผมเป็นทีมไวฟ์ก็ว่าได้ฮะมิชั่นของทีมคือเห็นขึ้นเมื่อไหร่ฆ่ามันซะและเคลื่อนครับผมขาดอีกเยอะเลยครับอีก 4,000 กว่าๆเลยกว่าจะมี BKB ครับสกายตอนนี้ไม่ต้องโฟกัสใครแล้วเจอหน้ามิราเคิลนะใบมันเอทอสมิติกแฟร์บุ้มตายเผื่อใครไม่ได้คุ้นชินกับเมตาสกายหลาดไม่ใช่ตัวเมตาใช่ไหมเอเชนซิลไม่ได้แค่ใบนะครับแต่แอมเวท 45% แอมเวท 45% บวกกับลดทอนต้านเวท 25% ของ Wheel of Discord คุณคิดภาพว่ามันจะเป็นอะไรขนาดไหนมันจะแรงขนาดไหนสตอมเลือดประมาณ 2,000 เลือก Talent HP มาโอ้ TNC ยิ้มเลยครับแหมมันยังไม่ได้ BKB ว่ะมันยังไม่ได้ BKB Enchant ใกล้จะได้แล้วนะครับ DorangerDorangerเปลี่ยนครับไปเป็น Manta ฮะเอามาล้าง Ancient Seal ถ้าโดนและสโมกกลับครับจากทางด้านของลิควิดครับผมกูกู้เก็บบาวที่รูนไปและรีบถอยอะไรซิลเลอร์จะขึ้นต่อไปอาร์มเลดนะตรงนี้ยังมีวอร์ดอยู่ครับมิราเคิลเข้ามาล้วงทีมทีมไอทีมจัดการทีมจนได้ครับเพราะวอร์ดอันนั้นเลยนะซึ่งเขายังไม่รู้นะครับโดนวอร์ดกับตรงชายมานานแล้วแล้ว TNC ก็พลาดตรงนี้อยู่หลายครั้งนะครับถ้าเราจัดการทีมได้เราก็ไม่ต้องใช้ BKBเราต้องจัดการทีมเหมือนกับที่เราต้องโฟกัสเอลเดอร์เดทันเวลาเราเจอเอลเดอร์เดทันในดราฟแหละเพราะไม่งั้นมันลดเกาะนะฮะตรงนี้มีออบเซิร์ฟวอร์ดอยู่เขาเลยรู้นะครับว่าไลท์ซิลเลอร์สิงในไทนี่แล้วนะเมื่อกี้วอร์ดวิชั่นไปถึงเลน TNC เล่นตามสเต็ปโปรครับผมรอทีมเกิดครับแล้วเดี๋ยว NU จะพาวาร์ปมาแต่พวกเขาไม่รู้อ่ะศัตรูรู้แล้วว่าเขาหลบอยู่ในรูนี้แต่อาเมลเปิดก่อนครับผมแกบีก็โผล่มาเซอร์ไพรส์กุงก้าตายไปแต่ไมค์คอนโทรเปิดแบ็คคิงบาร์แล้วปายับปายับแฮนด์ออฟก็อดมาไม่ช่วยครับผมไมค์คอนโทรคือแครี่ของไฟนี้อย่างแท้จริงครับผมตบยับอันสตอเบิลดับเบิลคิวมิราเคิลเข้ามาจัดการทีมแต่โดนเอนจินซิลนี่แน่จะเอาทีมเหรอภาพเดิมเลยครับผมมันแล้วแต่จังหวะนะถ้าคุณเปิดได้ก่อนแล้วฆ่าได้อ่ะคุณก็ไม่ตายแต่ถ้าคุณพลาดคุณโดนใบ้สวนคุณก็ปึ้มตายไปเลยนะฮะยังขาดอีก 3,000 กว่าสำหรับ Black King Bar Dorangerก็ยังไม่ได้แมนต้าตอนนี้เงิน1ของทีม Liquid ครับเป็น Enchant ครับ
เอนชานเลือกดาเมจ50หน่วยมาด้วยนะตอนนี้ไม่มีใครทำอะไรเอนชานเทสได้ครับมีฮิลและมีต้านเวทด้วยครับลำบากนะทำได้แค่จัดการมิราเคิลแต่เอนชานอ่ะคือ DPS ตัวจริงยิ่งกว่าดอร์เรนเจอร์สิเพราะเป็นเพียวหมดเลยไม่มีอะไรกันได้เอนชานจะขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์นะครับเพิ่มระยะโจมตีของอัลติเมทอิมเพตุสและหอกก็จะแรงขึ้นด้วยแสนคิงเป็นอูเซปเตอร์ครับผมและไมเดนจะขึ้นต่อเป็น BKB ครับโอ้โหลิควิดนี่จะ4 BKB เลยนะถ้ามีไมเดนได้ BKB ก็ฟรีซิ่งฟิลฟรีเหมือนกันนะแกปปี้ลงมาดันเลนล่างครับผมแล้วเดี๋ยวขึ้นต่อไปนะซาวคิรัสบุกู้ซ้อนจากด้านหลังนะตอนนี้เป็นเวลากลางคืนครับวิชั่นน้อยแน็กซ์บอมพร้อมนะสามารถที่จะไปลุยทำเกมมันต่อได้นะครับและลิควิดมีวอร์ดอยู่ด้านล่างฮะบารูนจะเกิดละ28นาทีมีดับเบิลดาเมจไหมเป็นอาเคนครับเอ็นยูมาไล่หาวอร์ดแล้วเจอพอดีโอ้โหรูนของดีฮะอาเคนสกายและไทนี่ชอบครับผมเป็นอาร์เมลเก็บฮะไทนี่สกายมีโกสเซปเตอร์แล้วนะจะได้ไม่โดนตีนะครับผมคุณกิ้งมาโฟกัสได้ครับแต่คุณตีไม่ได้ฮะกูกู้มารอละส่วนไทนี่เซปเตอร์ขึ้นโกสเหมือนกันครับแค่ขึ้นโกสมาฝั่งนู้นซึ่งเป็นตัวตีก็จะทำอะไรไม่ได้เลยทั้ง3ตัวมิราเคิลมารอดักตบคนครับผมแต่ทีมสแกนแล้วครับเขาจะส่งคนนึงไปล่อก่อนอันแน่เฮ้ยมันมีคนอยู่ตรงนี้มันจะมาล่อตบเรานั่นไงผมมาแล้วมันโผล่มาแล้วมิสติกแฟร์บูมบัมเรียบร้อยครับผมพยายามเปิดบอสโตนรีเลือดแล้วแต่ก็ไม่พอมูฟนี้ TNC ฉลาดครับ TNC 200 IQ เลยฮะเขารู้ว่าดันคีปสูงๆแบบนี้มันอาจจะมีคนดักรอตบอยู่ตามสเต็ปตอนแรกอ่ะจะต้องเอา1คนไปล่อก่อนแต่กลายเป็นมิราเคิลที่ออกมาฟาร์มฮะก็เลยโดนตบไปครับครูโอกี้โดนอูเซปเตอร์ซื้อเวลาด้วยนะเพื่อจะให้เพื่อนๆตามมาคิวครับผมแต่เชนตามมาไม่ทันนะสกายตอนนี้ข้อเสียคือมานามันไม่พอมันเป็นตัวกระหายมานาหนักมากเลยนะถ้าเขามีบูสต์ออฟทราเวลนะเขาจะมานาล้นเหลือมากวาร์ปไปกลับแล้วมีเชนพาวาร์ปเข้ามาในไฟท์เนี่ยแหละครับภูมิแพ้ TNC ครับผมถ้าใครติดตาม Miracle ตั้งแต่สมัย UOG คุณจะรู้ว่า Miracle นี่เป็นภูมิแพ้ TNC มากๆเลยสโมกหลุดครับผมตรงนี้มีออบเซิร์ฟของ Liquid ด้วยนะ Liquid ได้เปรียบในไฟท์ที่เหลือสโมกอยู่ด้านหลังกูกู้โดนโฟกัสดาเมจมากและทรีโวลเล่อุ้ย BKB ก็ช่วยไม่ได้ครับผมกูกู้โดนฟรอสไบต์แล้วก็หอกเพียวปิดงานไปแต่ว่าด้านหลังครับเสียคุโรกี้ไปครับผมไมค์คอนโทรลกำลังจะ BKB หมดถ้า BKB หมดก็ลุยได้เลยอาวารันทอสผักกลับมาไมค์คอนโทรลมีฟอร์สตาร์ฟช่วยจากทางด้านของ 3v5 ครับผมเสียไปฝั่งละ1ครับผมแต่ลิควิดกำไรกว่าฮะได้ตัวคอมาส่วนทางด้าน TNC ยึดวิชั่นคืนมาได้ครับไฮกราวฝั่งซ้ายมิราเคิลเช่นเคยครับมิราเคิลกลิ้งหนีมาได้ครับผมรอบนี้ไม่มีสกายราดครับไม่เป็นไรฮะถ้าย้อนกลับไป TI 6อ่ะคุณจะจำได้ว่ามิราเคิลเจออะไรนะฮัสก้า TNC มั้งน่าจะเป็นฮัสก้ากูกู้อ่ะสมัยกูกู้เล่นแครี่หรือแบบผมจำไม่ได้ไม่ชัวร์เหมือนกันไมค์คอนโทรลเป็นเฮอริเคนครับผมเปลี่ยนจากอาร์คานิมเซปเตอร์เป็นเฮอริเคนนะจะได้ฟอร์สตัวเองแล้วก็ช่วยเพื่อนได้ด้วยไอ้ฟอร์สสำคัญมากนะครับเพราะว่าฟอร์สเนี่ยมันจะทำให้เราหนีจากมิสติกแฟร์ได้นะเย็นซีมารวมตัว1ครั้งเพื่อสโมคครับผมฝั่งนู้นยังไม่สามารถเคลียร์โจทย์ BKB ได้ครบทุกคนนะมีแค่คนเดียวเหมือนเดิมครับรีเจนลูล่อเอ้ยมิราเคิลอีกแล้วเหรอลูนได้อีกแล้วมิราเคิลโอ้ my god
โอ้โดนกินรัวๆเลยว่ะเหยื่อเนี่ยเหยื่อมันมากินเบ็ดรัวๆเลยโดนรัวๆโอ้โหเห็นรูนี่มันหิวเหลือเกินนะสโมคครั้งนี้คุ้มสุดๆครับผมตอกย้ำมิราเคิลอย่างต่อเนื่องครับอาการภูมิแพ้ TNC ของมิราเคิลฮะมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องรีบหาหมอด่วนนาทีนี้ต้องถามว่ามายคอนโทรลจะช่วยรักษาได้หรือเปล่าไลท์ซิลเลอร์ได้แอสซอลคิราสแล้วครับตอนนี้อาร์เมอร์40ครับผมดรอเรนเจอร์ยิงไม่ทะลุเกาะด้านขวานะครับเกาะหลังนะแสดงว่าอาร์เมอร์พวกนี้เจาะไม่เข้าเลยนะครับเนี่ยทั้งไทนี่เกาะ40กว่าแล้วไลท์ซิลเลอร์เกาะ40กว่าเนี่ยตอนนี้ต้องหวังพึ่งมายคอนโทรลจริงๆฮะดาเมจเนี่ยไทนี่จะต่อเป็นเดดาลัสครับผมคริใหญ่เล่นคู่กับทรีวอลเล่เอนชาร์เลือดน้อยนะถ้าโดนทรีวอลเล่เวอร์ชั่นคลีไปนี่คือแบบอาจจะตายในชุดเดียวได้นะลิควิดออกมาจากบ้านครับแต่ว่า TNC วอร์ดคุมไว้หมดแล้ว TNC เห็นแล้วนะครับว่า Mind Control ออกมานะ TNC เลยไปรวมตัวกันครับผมจะขึ้นไปไฮกราวด์แล้วสโมคหรือเปล่าไม่พวกเขาปักวอร์ดและเข้าโรชานครับเขายังเห็นผ่านออฟเซิร์ฟวอร์ด2จุดอยู่ว่าศัตรูไม่ได้อยู่หน้าบริเวณหน้าโรชานเลยฉะนั้นเข้าโรชานได้ครับคุมแมปอย่างดีฮะและเอ็นยูไปชามอัลฟาวูฟมานะได้ดาเมจ 30% บวกกับเฮลแบร์สแมชเชอร์ได้ออร่าแอตแทคสปีดตอนนี้ต้องเล่นแบบแบ็กทอสอะแบ็กทอสมาหาเซนทอร์แล้วเซนทอร์ก็กระทืบแบบที่เขาไฟก่อนหน้านี้มิราเคิลได้ยัง BKB ขาดอีก700ครับอีก700ครับจะได้ BKB แล้วฮะส่วนดอร์เรนเจอร์ขาดอีกเกือบ 2,000ดอร์เรนเจอร์เลือกเป็นใบบวก3วินาทีฮะเอามาแก้สกายเต็มๆสกายจะขึ้นเซปเตอร์ต่อนะเพื่อจะให้สกิลทุกอย่างออกคูณ2นะครับแล้วเลือกเป็นอาร์เคนโบเปอร์แคสอะทาเลนต์ใหม่สกายดีมากเลยนะ AXP 30% เนี่ยถ้ารอจนมิราเคิลได้ BKB อาจจะมีโอกาสเนี่ยแหละตอนนี้แหละครับมาละไฟ BKB ไฟแรกของ Liquid ครับแต่แรกกับ Aegis ที่ Light Sealer มีนะจะสู้ได้หรือเปล่าไฟจะเป๊ะขนาดไหนแต่อย่าลืมว่า TNC มีวอร์ดหน้าบ้านถ้าลิควิดหลุดออกมาโดนเปิดแล้วก็เอาล่ะครับจะมีใครหลุดออกมาไหมมาแล้วเป็นคูโรกินั่นเองมาคอนโทรลฟีอยู่ได้ด้านหลังนะครับผมมิราเคิลยังไม่โชว์ตัวครับผมจะเซอร์ไพรส์ไอเทมหรือเปล่าอ้าวทรีวอลเล่เฟลครับผมเหมือนจะไม่มีต้นไม้บริเวณนั้นเหรอ TNC กลับเลยครับกลับไปเอาบาวตี้รูนะส่ง GH ไปเอาบาวตี้ด้านล่างครับแล้วมี X Mark แต่กูกู้มาก่อนครับกุงก้านี่สเตนต่อเวลเท่าไหร่เนี่ย 3.8 มันเป็นซับอะแต่มันหนามากเลยเพราะสเตนต่อเลเวลมันสูงและทาเลนต์เลเวล20ของสกายเป็นโกลบอลของกระสีบช็อตครับผมสกิลสโลเนี่ยนะยิงได้โกลบอลฮะไลซิลเลอร์ต่อเป็นแบชเชอร์ทำเอเบอร์เซลจับสตอมคาบีเคบีได้นะสตอมเป็นทาเลนต์จับอีก 0.5 วิฝั่งของ V5 รอตั้งรับบนบ้านนะครับเพราะฝั่งนู้นเขามีเอจิสนะแล้วเขาคุมแมปเอาไว้นะครับยังไม่ได้เคลียร์วอร์ดด้วยนะมีดับเบิลดาเมจรูนเกิดครับผมอยู่หน้าโรชานะ TNC จะถอยไปเอาหรือเปล่าแกปปี้ก็อัมเลตท็อกเกอร์ไปครับโอ้โหดาเมจของไมค์คอนโทรลนี่เถื่อนมากๆไลท์ซีลเลอร์สู้ไม่ได้เลยครับอาร์เมอร์ที่มีประมาณบวก40อะไรนั่นไม่ช่วยอะไรเลยฮะจีเอสได้แบล็คคิงบาร์แล้วนะแกปปี้ถอยไปโอเพนวูนเติมเลือดกับครีปก่อนแล้วเดี๋ยวก็นี่ครับรับขวดมาจากเพื่อนเก็บทางด้านของจับเปอร์ดาเมจรูนไปใช้ครับต้องเข้าถึงกระจงให้ได้นะกระจงคือแครี่ตัวจริงแล้วตอนนี้ดาเมจปา 5-6 ทีค่าไลท์ซิลเลอร์ได้จริงๆอ่ะ
ไซซิลเลอร์มาแล้วครับเปิดเลทตีบ้านครับผมแต่ล่อฟอร์ติฟายได้ครับแต่ดูดาเมจไมค์คอนโทรลนั่นสิและแก็บบี้ต้องถอยไปเติมเลือดใหม่ครับมันจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะไซซิลเลอร์มากดเลทตีบ้านเนี่ยต้องโอเพนวูนเติมเลือดกับคีฟฮะแต่แก็บบี้ไม่อยากไปเติมเลือดกับคีฟป่าแล้วครับมันใช้เวลานานเกินไปโอเพนวูนเติมเลือดกับคีฟเลนซะเลยเปิดเลทขึ้นมาตีบ้านตรงนี้ฟรีซิงฟิลจับเป็นแซนคิงได้แซนคิงโดนหลอยรัวๆจากวีห้ามีแฮนด์ออฟกอดมาเติมมิโรเกอร์เปิดแบ็คคิงบาร์มาสู้ครับผมแกบี้ยืนตีสู้และเข้าไปในคลิปก่อนตั้งหลักครับผมแบ็คคิงบาร์ของฝั่งลิควิดหมดแล้วเป็นจังหวะสวนของ TNC และแบ็คทอร์สตอร์เรนเจอร์มาครับผมตอนนี้ครูกี้วางเรือไปแล้วเหลือแค่ทอร์เรนเข้ามาอีพิเซเตอร์มิสติกแฟร์ใส่วีห้าเกือบตายมิโรเกอร์เข้ามาจับทางด้านของกูกู้ได้ก่อนครับกูกู้เสียชีวิตตามต่อด้วยแกบี้ที่กำลังจะเสียเอจิสครับผมแซนคิงบายแบ็กเลยครับเพราะเดี๋ยวเชนพาวาร์ปมาฮะอ้าวมีพอสบัคซัมติงเกิดอะไรขึ้นบัคอะไรครับบัคอะไรในงานแข่งครับอ๋อเป็นเรื่องคีย์บอร์ดตกใจนึกว่าเอ้าใช้คอไม่ได้เบต้าเกมคือเขาบายแบ็กมาจากคอไงไม่มันกะจะไฟอยู่แล้วมันกะว่าแซนคิงบายมาแล้วก็ดึงแซนคิงมานะครับด้วยเชนแล้วตอนเนี้ย BKB มันไม่มีมันสู้ได้เนี่ยเสีย BKB 2คนโอเคพร้อมแล้วต้องรีคอนเน็กถึงจะคอได้เหรอต่อมายังอ้าวยังครับผมยังไม่คอกลายเป็นถอยเลยแซนคิงจะตอบเป็นชิวว่านะตอนนี้ต้องเพิ่มอาร์เมอร์ตัวหลังให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวดอร์เรนเจอร์นี่คือหนักมากเลยนะเสียบาแรกยังไม่เสียเสียป้อม3ไปเฉยๆนะฮะอ้าวกูกู้มาเจอไมเดนครับผมต้องย้ายไมเดนก่อนมิราเคิลรอจังหวะที่จะเข้าไปจับกูกู้ซึ่งบายแบ็กมาเปิด BKB สู้ครับผมกูกู้กำลังจะล้มตรงนี้อูเซปเตอร์หลบไปก่อนแล้วเรือจูบไปเต็มๆกูกู้กดโกเซปเตอร์ถ่วงเวลาไว้แต่โดนหอกเพี้ยวปิดงานไปครับผมไมค์คอนโทรลเถื่อนมากแกบี้ก็สู้ไม่ได้ไม่มีใครสู้ปีศาจกระจงได้ครับผมด้านหลังมิโรเคิลเจออาวารันทอสจากอาร์เมลปีศาจกระจงจ่ายดาเมจหนักมากๆไมค์คอนโทรลปลายับเลยทุกคนโฟกัสคนอื่นไมค์คอนโทรลกดชีสเข้ามาจะเข้าไปหาไมค์คอนโทรลไม่ใช่ไมค์คอนโทรลดิอาร์เมลกดชีสเข้ามา V5 กดแบล็คคิงบาร์ครับกำลังจะถอยแต่โดนอาร์เคนโบกับไรคลิกของแกบี้ปิดงานไปไทนี่ยืนได้นานมากๆแล้วเอาวารันโดน2คนเต็มเป็นดับเบิลคิวของแก๊บบี้ตามไปต่อที่ GS GS โดนแบทจากแก๊บบี้ครับผมแล้วสตอร์มบายแบ็คกลับมาแต่ว่าเพื่อนๆตายหมดแล้วปัญหาคือเอนชานจริงๆอะถ้าไม่มีชีสเมื่อกี้ไทนี่ตายแล้วนะโรกี้ต้องบายแบ็คเลยครับตอนนี้ V5 ไม่มีบายแบ็คนะครับเอาเงินไปซื้อของหมดแล้วและเจออาวารันทอสมายคอนโทรล GS เลยต้องบายแบ็คมาอีก1คนด้วยเพื่อสู้4ต่อ4ไทนี่โดนโฟกัสหนักมากครับแกบี้เข้ามาขวน GS GS เปิด BKB โดนแบทอีกแล้วเหรอวะแบทเชอร์ทำไมมันโหดจังเลยอ่ะ TI เนี่ยเหมือนตอน RTC อาร์เมลมี E-Blade ครับผมเคลือบตัวเองไว้ก่อนครับตอนนี้เขามี E-Blade กัน2คนแล้วนะสกายกับไทนี่ครับผัดกัน E-Blade ช่วยเหลือเพื่อนๆฮะเดี๋ยวแซนคิงทำ E-Blade ต่อได้อีกอีเบดใส่เพื่อนเพื่อนอีเบดเคลือบแอมเวทได้ผมรู้สึกแบทเชอร์มันติดบ่อยจริงๆ 25% เนี่ยกำไรมากๆแล้วครับตอนนี้สกายราดซื้อหนังสือเร่งเลเวลต่อนะเลเวล25นี่จะมีเงิน300เลยนะครับและเลเวล25ของไทนี่ครับผมเป็นอวารันลดคูลดาวน์9วิเฮ้ยเหลือ5วินาทีแล้วเขาคือซื้อคาถาฟ้ามาครับ E-Blade นะมานาเยอะมากครับมานาภู 1,400
อาเรนนี้ดีนะเนี่ยสตันห้าวิเนี่ยคูดาวห้าวิอ่ะสตันเรื่อยๆอ่ะมิราเคิลสโมกออกมาจากบ้านครับจะโดนเปิดหรือจะได้เปิดเขาคลิปเชนมาเปิดแมปก่อนครับแกบี้ยืนหน้าสุดเลยมีทีมอยู่ด้านหลังถ้าจะโฟกัสต้องโฟกัสให้ไวและใบจับได้ไหมอีเบดเคลือบช่วยครับแฮนด์ออฟกอสเติมมาแกบี้เปิดเรดหนีเข้าไปในตัวของเชนฟอร์ตาฟช่วยหนึ่งทีเชนจะแตกแล้วเชนเป็นแค่โล่กันให้กับไลท์สติลเลอร์เฉยๆแต่ไม่พอครับผมพาไลท์สติลเลอร์ออกไปได้กลายเป็นสโมคครั้งนี้ของลิควิดนั้นไม่สำเร็จครับเทียนซีถอยไปกดทรายเติมเลือดเติมมานานะเดี๋ยวกลับมาไฟต์ต่อครับลิควิดเสียทางด้านของสโมคไปสตรอมเสียแบล็คคิงบาร์ด้วยต้องเปิด BKB ตลอดอะเพื่อจะไม่ให้โดนสกายมันระเบิดใส่จะตอมมานาหมดนะครับกลับไปเอาทางด้านของออคิดเพิ่มชิ้นถัดไปเกมเนี้ยบลอดสโตนเขาซื้อมาบลอดสโตนมันเป็นไอเทมที่แบบเหมือน ลงทุนนิดนึงอะคุณได้ชาร์จเวลาคุณฆ่าได้ใช่ไหมถ้าเกมมันตามคุณฆ่าไม่ได้คุณตายรัวๆคือชาร์จมันตกตลอดฮะตอนนี้ชาร์จเหลือแค่9ชาร์จเองคือซื้อมาลงทุนตอนแรกมันจะมี14ชาร์จมันน่าจะไม่ผิดนะแล้วโค้ชของ TNC ตอนนี้คือโค้ชเก่าของ Liquid นะครับฮีนนะไม่รู้ฮีนเขาขายข้อมูลเลยหรือเปล่าเนี่ยมิราเคิลจะทำแบบนี้นะศึกษาพฤติกรรมมิราเคิลมาอย่างดีจำไว้จำไว้มิราเคิลมันทำแบบนี้จับได้เป็นไมค์คอนโทรลกระจงปีศาจครับแต่เขาไม่สามารถเปิดมันได้ครับเขารู้ว่ามันดาเมจไม่พอมันถึกมากๆครับโรชานใกล้จะเกิดแล้วนะเหลือ1นาทีเออแล้วยิ่งที่ลูกคุโรกิบอกอีกทีมเรามันเก่าแล้วเพราะพวกเราไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นเออดีนะแสดงว่าข้อมูลเก่านี่ขายได้นะใช้ได้อยู่ถ้าไม่เปลี่ยนสไตล์เลยเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสไตล์มันจับไม่ได้ไงข้อมูลเก่าเอาละครับเขารู้แล้วว่าเมื่อกี้เอนชานชามคีปของเชนครับแปลว่ามันอยู่แถวนี้กูกู้เปิด V5 โดนบังคับ BKB แล้วฟอร์สลงมาอูเซนเตอร์ซื้อเวลา BKB V5 จะหมดแล้วฟรีซิ่งฟิลด์เจสเจสฟรีมากๆเข้ามาล้วงด้านหลังครับอาร์เมลมาล้วงลึกมากอ่ะเจสโคตรฟรีแซนคิงตายไปก่อนครับมิโรเคิลโดนมิสติกแฟร์อีกแล้วแกบี้ไรท์คลิกไปครับผมและทีมฟรีกดโกสใส่ตัวเองก่อนเจสกับไมค์คอนโทรลไล่ทีมและไมค์คอนโทรลใช้เอนชานล้างโกสไปครับผมตบยับครับผมเจสแครีรับกับไมค์คอนโทรลมาคอนโทรต้อง BKB วาร์ปกลับบ้านครับผมแต่เสียแครี่และมิดเลนครับทางด้านของลิควิดครับผมไทนี่เข้ามาไล่เอา V5 ออกเลยนะตัวจ่ายดาเมจนะครับแกบี้โอเพนวูนมาจะเอามาคอนโทรมาคอนโทรเอาอีกแล้วครับรอเรนเจอร์บายแบ็คครับสู้ไม่ได้ครับมันเถื่อนมากๆตรงนี้ไม่มีต้นไม้ให้ทีโวเล่เคลือบโกสตัวเองแต่ว่าเอนชานล้างได้เอนชานมานาจะหมดแล้วแต่มีคนเติมมานาให้เอนชานล้มลงไปครับอาร์เมลโดนเรือฟาดหน้าแล้วมิสติกแฟร์บุ้มบัมบุ้มบัมบุ้มบัมเกือบตายครับไมเดนลิควิดใส่เลยนะเพราะทีมมาแก้วอร์ดครับผมทีมจะกลับได้หรือเปล่าไม่ได้กลับครับทีมแก้วอร์ดตายไปด้วยฮะเขาเห็นมัน5ต่อ4นะเลยถือโอกาสสวนกลับเลยนะครับไม่ใช่5ต่อ4ดิเมื่อกี้4ต่อ3มั้งว้าวคุณผู้ชมฮะถึงแม้มิราเคิลจะตายไปครับแต่มิราเคิลก็เสกรูนให้กับ V5 ฮะ V5 เกมนี้ฉันต้องพึ่งพลาของนายละพระเอกได้ดับเบิ้ลดาเมจรูนในจังหวะที่สำคัญและก็ได้โรชานไปแบบงงๆเอ้ยกูกู้ไปดันว่ากูกู้สแนนได้หรือเปล่าโดนอพิโซปากหัวครับผมตอนนั้นโดนเรนเจอร์แล้วเป็นกูกู้สแนนโรชานโอ้ my god ตัวเปิดซีสุดยอดตัวเปิดเซาท์อีสเอเชียครับความภาคภูมิใจของชาวปีนอย
ถึงแม้ว่าคุณจะเสกรูนได้ครับผมแต่ว่าเรามีกูกู้ฮะโอ้โหขนาดมิราเคิลเสกรูนแล้วแต่มันยังไม่เพียงพอกูกู้เอาเอจิสไปได้ฮะดับเบิลดาเมจไม่สามารถช่วยได้ในจังหวะนี้มันพังไปแล้วฮะเดี๋ยวท้ายเกมเชนจะกลายเป็นตัวเปิดจุดวาร์ปแทนแล้วเนี่ยเชนเนี่ยเชนเลเวล20นะครับทาเลนต์เงิน180เงินค่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ของไอเทมช่วยเต็มตัวเลยครับมีโรตาซอฟเพิ่มมาอีก1ชิ้นด้วยกุงก้าไม่อยู่ในไฟครับเหลือ4-5ครับบายแบ็คเป็นยังไงไทนี่ได้เดดารัสแล้วนะมีมิราเคิลบายแบ็คได้คนเดียวครับตอนนี้คุโรกิกับ GH รออีกครึ่งนาทีกูกู้เล่นได้เต็มที่เลยนะตอนนี้ด้วยเอจิสที่เขามีกูกู้มาตีฝุ่นล่อเปิดจะใส่ GH ครับผมพอเขามีไลท์ซีลเลอร์ข้างในนะโอ้โหปลายับอีกแล้วไลท์ซีลเลอร์โผล่มาตีแมปไอตีบ้านแต่ทนดาเมจไมค์คอนโทรลไม่ไหวครับผมกูกู้โดนล้วงแต่เขามีเอจิสนะแฮนด์ออฟกอดมาเติมเลือดให้ครับผมแล้วดาเมจปลาโอ้โหปลากันหนักมากทั้งหอกสายรุ้งและไรท์คลิกจากดรอเรนเจอร์เสียเอจิสไปครับผม4-5ยังดีเฟนได้ครับผมอย่างการบ้านได้อยู่แกบีเข้ามาเอาเรนจ์บาร์แรกไปจนได้ครับแต่มันก็แค่เรนจ์บาร์แรกครับมันไม่ใช่บาร์แรกสำคัญนะกลับกลายเป็นเสียเอจิสไปนะก็แอดเวนเทจโรชานตรงนี้ก็หายไปชีสอยู่กับใครหรือว่าใช้ไปแล้วในไฟท์ลิควิดได้โอกาสครับสโมกสวนทันทีลองสแกนหาดูครับว่าเมื่อกี้เขาไฟเสร็จแล้วเขาถอยไปเอากดทรายหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เจอครับสโมกไปที่ทรายเอสแกนไปที่ทรายก็ไม่เจอฝั่งของ TNC มาฝั่งซ้ายหนึ่งทีสโมกมาอินเฟสเตรียมพร้อมที่แตกบอบมีล็อกขึ้นอยู่หน้าคีฟครับเมื่อกี้ตอนนี้แซนเกาะเท่าไหร่แซนเลือกเป็นอาร์เมอร์10นะครับเลเวล20ตอนนี้แซนอาร์เมอร์ส่วนตัว40โดยประมาณสกายเขาก็10ช็อตโกลบอลสแปมไปเรื่อยๆมันขึ้นบ้านยากมากเลยจนกว่าจะเอาเอนชานลงเนี่ยไม่เอนชานก็รอฮะต้องตายฝั่งของลิควิดจะเลเวล25แล้วนะครับมันจะเข้ามาเท่ากันแล้วนะเรื่องของทาเลนต์นะนั่นหมายความว่าเขาจะได้เปรียบและพร้อมสู้มากกว่าเดิมถึงแม้เงินจะนํา 22,000 แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปิดไฟง่ายๆนะครับถ้าเคลียร์เงื่อนไขไม่ได้ไม่เล่นเป็น Attack Speed Talent นะครับตี 0.3 นะเล่นกับพวกไอเทมได้นะตอนนี้ไลซิลเลอร์จะต่อเป็น Heart of Taras ผ่านไป50นาทีครับถอยไปเก็บ Bounty และ Power Rune นะ Power Rune ยังไม่ใช่แบบ Double Damage Rune ชี้ขาดอะไรขนาดนั้นTNC เล่นใจเย็นมากนะตั้งแต่แมตช์ก่อนๆหน้าแล้วคือใน TI นี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ฮีนมาเป็นโค้ชอะเล่นใจเย็นขึ้นไม่ค่อยแหกคอกเท่าไหร่ตั้งแต่แมตช์ที่เจอซีเครต
โอ้มีเอ็กเซฟอีกหนึ่งทีครับเผื่อมิราเคิลโดนนะตอนนี้ส่งมิราเคิลทาเลนต์เลเวล25นะครับออกไปดันเสร็จก็มีเอ็กซ์ดึงกลับมาได้ตะกายมาเป็น300 H 300โกนะต่อนาทีทาเลนต์โคตรเถื่อนมากใช้เงินแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอะตอนนี้เน็ตเวิร์ดฝั่ง TNC อะเยอะเพราะทาเลนต์ในเชนด้วยส่วนหนึ่งแต่เชนท้ายเกมมันก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นละแปะเวล25ให้ Hand of God Heal อีก350โอ้โหเพิ่งจะได้เห็นเชนเลเวล25วันนี้ในเกมที่ตัวเองภาค950 M Heal 20%บวกเมคานิซึม275เท่ากับเท่าไหร่1,200บวก 20% โอ้โหฮิวทั้งทีมไฟท์ประมาณ 1,400-1,500 ทั้งทีมไฟท์นี่คือดาเมจที่ลิควิดจะต้องเติมไปตรงนั้นคือประมาณ 7,000 กว่าๆเลยนะขึ้นบ้านไม่ได้ทันทีครับเพราะว่าสตอร์มมันกิ้งออกมาตัดคลิปเรื่อยๆลิควิดก็จะเล่นแบบนี้ไปทั้งวันผมมั่นใจว่าถ้าศัตรูขึ้นมาบนบ้านมันมีโอกาสพลาดได้แล้วมันก็จะโดนสวนกลับไปแต่แกบีไม่ทนครับผมขึ้นมาตีบ้านแบบทื่อๆเลยและโดนทรีวอลเลย์ GS ต้องฟอร์สตามตัวเองไปฟรีซิ่งฟิลแบ็คคิงบาร์ครับผมแต่ว่าไลท์ซิลเลอร์นั้นเข้าไปในคลิปและพวกเขากดฟอร์ติฟายพอดีครับผมคลิปก็เลยไม่ตายฮะคือเมื่อกี้แกบีมันเข้าไปในคลิปมันควรจะโดนระเบิดออกมาตายแล้วแต่ไปกดฟอร์ติฟายรักษาบ้านพอดีมิราเคิลเข้ามาจับทางด้านแกบีแกบีมีโซล่าใส่ให้ครับผมค่อนข้างถึกอยู่ไมค์คอนโทรลปาจนมานาจะหมดแล้วแต่แกบีก็ไม่ตายครับมีฮิลระลอก1แรกให้ก่อนครับจากเมคานิซึมกลับขึ้นไปใหม่ครับเรดตีบ้านไม่สามารถช่วยอะไรได้เลดตีบ้านครับผมเรียบร้อยครับและมิราเคิลมาล้วงด้านหลังหลบสตันกูไม่ได้โดนมิติกแฟร์มิติกแฟร์อีกแล้วอาร์เมลสตันเก็บคิวโอ้มิราเคิลอาร์เมลมาแบ็กทอสไรซิลเลอร์ทิ้งเลยฮะมิติกแฟร์ของเขานี่มันเด็ดจริงๆเอาละครับเอทอสยัดไปก่อนแกบบีมีโซล่าปากคอออกมาเกือบตายครับผมยังมีชีทให้กดอีก1ทีนะแล้วเพื่อนๆจะมีอีเบรดช่วยครับ TNC หาวิธีได้แล้วครับจะค่อยๆขึ้นไปกดเรดควรเรื่อยๆอ่ะภาพเดิมครับผมโลตัสล้างแล้วควรไมเดนเลยคาแบ็คคิงบาร์อบิโซปักหัวคาแบ็คคิงบาร์นั่นแหละเอาให้มันตาย120วินาทีไมเดนต้องไปแบ็คกลับมาแต่รอบนี้แกบีมันถึกกว่ารอบที่ผ่านๆมาเพราะมันมีฮาร์ดออฟทาราสครับก่อนหน้านี้มันไม่ถึงขนาดนี้พอมีฮาร์ดเข้ามามันรับหอกได้มากขึ้นกว่าเดิมฮะเพิ่มเลือดสูงสุดเพื่อรับเท้าได้มากขึ้นออกเป็นสายรุ้งและอีเบรดช่วยให้เข้ามาควนบ้านทีละเล็กทีละน้อยจะบายแบ็กไหมมิราเคิลมิราเคิลโดนกดดันจะต้องบายแบ็กมาจีเอสเข้ามาฟรีซิ่งฟิลแต่ว่าไม่โดนแบ็กคิงบาร์ครับผมไม่เปิดแบ็กคิงบาร์จีเอสโดนใบสวนหน้ากลับไปเพราะว่าติดคูลดาวน์แบ็กคิงบาร์แต่ไฟก่อนอยู่นั่นเองกลายเป็นว่า TNC กำไรล้วนๆครับจังหวะนี้ทีมขอวาร์ปไปเติมมานาที่บ้านและอวอร์ดด้วยและเดี๋ยวทางด้านเชนก็พาวาร์ปกลับมาพาวาร์ปกลับมาแล้วครับมานาเต็มเปี่ยมครับเล่นกันต่อกริ่งไปตัดคลิปแต่ไม่โดนว่ะโอ้มันไม่ตรงมันไม่ใช่ลายคลิปมันไม่ใช่ลายคลิปครับผมคลิปก็ยังมาถึงได้กูกู้ก็มาฟอร์ตามบิงแล้ว next bomb สตันโฟกัสไปที่ไมค์คอนโทรลไมค์คอนโทรลเปิดแบ็คคิงบาร์ถอยไปได้แต่แบ็คคิงบาร์หมดเมื่อไหร่เจอกันแน่นอนแกบีถอยมาก่อนครับผมอาร์เมลสวนไปปาต้นไม้เสียจีเอสทีนึงโคตรแรงตรงนี้เข้ามาอีเล็กทริกโวเทคจับหมูเอาไว้มิราเคิลและไมค์คอนโทรลมานาไม่เหลือแล้วนะอาร์เคนโบก็กระสีบช็อตใส่แทบแตกครับผมสายธนูรัวๆๆแต่มันถึกมากอาร์เมอร์อย่างหนาไลท์ซิลเลอร์มีฮิลประคอง
จากเมคานิซึมด้านหลังอีกไลซิลเลอร์กดชีสขึ้นมาโดยเอ็กติโกเทครอบที่2มิโนเคอร์ไม่มีมานานแล้วกูกู้มาสตันสองสแตนสโตป3และเอาลันอีก1ที VR โดนอภิโซปักขาแบ็คคิงบาร์เรียบร้อยล้มลงไปบียอนก้อนไลของแก๊บบี้ครับผมแล้วได้2บาร์แร็กครับสวยงามฮะการซื้อฮาร์ดของแก๊บบี้ครับทำให้เอนชานมันปิดดาเมจเขาไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมรับเท้าได้มากกว่าเดิมมีโอกาสเข้ามาตีบ้านได้มากกว่าเดิมแล้วทำลูปนี้ไปเรื่อยๆครับเหลือ4ต่อ5ฮะเรียบร้อยครับเมก้าครับผมเข้ามาล้วงตอดดาเมจด้วยสตาร์ติกแรมแนนแล้วยิงเหลือ4ต่อ5ให้สู้กันอีกนานไปเรื่อยๆครับผม TNC เดี๋ยวศัตรูก็จะมีข้อผิดพลาดมามิราเคิลโอ้อย่าให้โดนนะถ้ามิราเคิลโดนไปสักทีนึงนะไม่พอ BKB ก็ไม่ได้กลับอ่ะครับ TNC แยกย้ายกันกลับไปก่อนนะเลี้ยงไข้ไว้กลับไปเอาอะไรโอโรชานตัวที่4โรชานตัวที่4มาแล้วนะครับกลับไปเอาบาวที่รูนด้วยนะรอบนี้เป็นอาร์คานิมเซปเตอร์บัฟกับทางด้านของรีเฟชเชอร์ฮะมิราเคิลมีคาถาฟ้าเสริมเข้ามาแต่บล็อกสโตนชาร์จคุณดูบล็อกสโตนชาร์จนั่นสิบล็อกสโตนชาร์จเหลือแค่5ชาร์จครับเอนยูมีโซล่าลดเกราะให้เฮ้ยมิราเคิลมาจับหมูจับหมูแล้วไงอ่ะไม่มีอะไรครับทำให้ตกใจเล่นเฉยๆครับกดเมคานิซึมครับเหมือนจะมาเช็คโลชานนะเมื่อกี้เผื่อเข้ามาแล้วจังหวะพอดีสแนทได้แบ่งไอเทมกันครับผมใครจะเก็บอะไรเก็บกันไปแซนคิงกินเซปเตอร์ไปนะครับผมเป็นสตันโคตรไกลนะแล้วไทนี่ได้มูนชาร์ดแล้วฮะกินบัฟเซปเตอร์เอาไม่ใช่เลยกินมูนชาร์ดครับผมรีเฟชเชอร์อยู่กับสกายครับสกายจะมิสติกแฟร์2ชุดเลยแบ่งของจากดันเจียนโลชานเงินนำไป 47,000 แล้วและเจียสบอกว่าทนไม่ไหวแล้วเว้ยเดโซถ้ามีโอกาสคัมแบ็กทีมไฟท์ด้วยเดโซของไมเดนนี้จะไปตีบ้านและจบได้ไวมากดอเรนเจอร์เลือกเป็นคูดาไม่ใช่เป็นรถคูดาวเล่นแปลกกว่าทุกครั้งนะเอาเป็นแอตแทคสปีดครับเสริมดาเมจครับผมไมเดนตี 0.27 ครับ1วิตี4ครั้งอะคือปกติเขาจะเอารถคูลดาวน์กันแต่เกมนี้เข้าใจแหละว่าเล่นตามสถานการณ์แล้วคือต้องการดาเมจถ้าเอนชานเราจัดดาเมจได้มากขึ้นน่าจะดีกว่านี้แต่รอบนี้ตัดเคอร์เรียถูกต้องครับไอ้จะตัดเคอร์เรียตัดคลิปถูกต้องถูกไลน์แล้วถูกไลน์แล้วไอ้แก๊บบี้ทำบูลูปเดิมครับผมอุ้ยแต่ดาเมจมันหนักขึ้นครับผมจากทาเลนต์นั่นครับแก๊บบี้มีฮิลมาพอดีเกือบตายทาเลนต์นี้มาปุ๊บนี่ตีไวขึ้นเยอะเอนชานเป็นมังกี้จะได้เจาะไลท์ซีลเลอร์เข้าเจียสอยู่หน้าสุดเลยนะแสนคิงเสียบครับแต่พลาดครับผมโอ้โหดาเมจดาเมจดาเมจแก๊บบี้จะไปไหวแล้วแฮนด์ออฟกอนเลยครับรอบนี้โอ้โล่ไปได้2ฮิลฮะทาเลนต์เลเวล25ดรอเรนเจอร์มาแล้วเถื่อนทันทีเชนต้องซื้อ Holy Rocket ครับผมเพื่อจะได้ฮิลให้มากขึ้นไม่งั้นฮิลไม่พอ20บวกกับ25เป็นแอมฮิล 45% ตรงนี้แก๊บบี้จะไม่ไหวแล้วเสียเอจิตครับผมไม่ไหวครับรอบนี้เสียฮิลไปหมดแล้วลุกขึ้นมาชิ้นที่2มิราเคิลมาจับปู4คนแล้วเหลือ4คนฟิสิกฟิล4คนวอโบคอมโบวอโบคอมโบอาเมลจะตายแล้วไม่ไหวครับผมเจอวอโบคอมโบไลท์ซิลเลอร์พยายามจะเติมเลือดขวดเติมเลือดแต่ไม่พอเสีย2ศพครับผมมิราเคิลจับ4ฟิสิกฟิลแล้วเหลือ4ครับผมวอโบคอมโบฮะหน้าบ้านครับผม
ทาเลนต์ตามสถานการณ์ครับผมทำให้เกมเปลี่ยนไปครับดาเมจพอจบครับผมหกสิบเอ็ดนาทีผ่านครับผมบ้านนี่ลงเตียนแล้วเหลือแค่เทียร์สี่ป้อมเดียวเท่านั้นคริสตัลไมเดนจะออกต่อเป็นบรอดทอนครับผมยิงอย่างแรงและมีครีด้วยทำไปเล่นไมเดนดาเมจไมเดนเกมนี้ต้องเถื่อนมากแน่เลยถ้ามันเล่นจนได้บอดทอนเนี่ยเวฟ25เป็นทาเลนต์คริสตัลโนวานะครับบวก300ดาเมจครับทำดาเมจหมู่ไม่เอาสกิลจับนะฟอสไบต์มันจับแต่มันล้างง่ายโลตัสก็ล้างได้แล้วเชนต้องเพิ่มเป็นการ์เดนกริฟครับผมและตอนนี้เชนคือเปลี่ยนมาเป็นคีปตัวเล็กหมดแล้วเพื่อเอาต้านเวทนะครับดับเบิลดาเมจรูนมาอีกแล้วครับด้านบนเช่นเคยครับมิราเคิลไปตัดอาร์เคนตอนนี้ลิควิดได้เปรียบจากพาวเวอร์รูน2อันนี้ครับถ้าเขาเคลียร์โจทย์เรื่องเมกาครีปได้เขามีโอกาสคัมแบ็กอยู่ครับมิราเคิลจะมีบายแบ็กใน15วินาทีนะส่วนดอร์เรนเจอร์ขาดเงิน TNC มีบายแบ็ก4เกมนี้เลเวล25ทั้งทีมแล้วฮะเอนชานหอกแรงเรือต่อเนื่องนะครับแซนเป็นแซนสตอร์มตาบอดและสโล 50%ผมพูดเลยว่ายังคัมแบ็กได้ครับสำหรับเคสลิควิดในตอนนี้จอร์เรนเจอร์มีเซปเตอร์แล้วนะดีเฟนซ์ได้ทั้งวันครับแซนคิงมีฮาร์ดเลือด 3,700 แต่ละคนเลือดน่าจะแบบโอเวอร์ 3,000 3คนเลยเนี่ยดีเอสตีคลิปแต่ต้องระวังนะครับอย่าอยู่ในระยะของแซนคิงนะไม่งั้นมีสิทธิ์ตายนะแล้วดูทุกคนยืนทุกคนยืนซ้อนไมเดนครับไมเดนคือตัวล่อฮะตัวเรนเจอร์คือยืนในน้ำพุรอเลยเนี่ยเข้ามาตัดคลิปก่อนแต่เมกาคลิปครับมันตายยากตายเย็นแล้วเขาพกออร่าต้านเวทมาเยอะครับผมเอ็นยูต้านเวทเป็นแถวเลยต้านเวทเป็นแถวฮะ4สแต็กเอาละครับเปิดได้เป็นไมเดนไมเดนตนอุ้ยกิมเมอร์เคปช่วยมาจับ3จับ3แล้วเพื่อนอยู่ไหนดาเมจอยู่ไหนไม่มีคนจ่ายดาเมจครับผมจับฟรีมีเราเข้าพยายามเติมดาเมจด้วยสแต็กเลมอนสแต็กเลมอนกิ้งยับกิ้งยับเอ็นยูเติมแกนอฟกอดฮิลมาส่วนมีเราเข้าไปได้ด้วยมิสติกแฟร์เจียดเปิดฟรีซิ่งฟิลแบล็คคิงบาร์และมีเราเข้าไปแม่มาจับ2ไปแม่มาจับ2ไถสแต็กเลมอนไถไปไถมาแล้วกองทัพนักธนูนักธนูปาร์ตี้นักธนูปาร์ตี้ซอยยับเลยครับผมได้มา3ศพครับผมโอ้โหนักธนูปาร์ตี้ข้างหลังนี่ซอยยับเลยไลท์คลิกแบบเถื่อนมาก37ต่อ36คิวเงินห่างกัน 35,000 แต่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วในช่วงท้ายเกมคุณตายครั้งหนึ่งคุณตายนานมากๆแล้วบายแบ็กนั้นส่งผลมากครับทางด้านของ TNC เสียบายแบ็กทางด้านของเชนไป Liquid เป็น Miracle Stormถ้าสตรอมตายรอบนี้ไม่มีบายแบ็กอีกแล้วนะครับลิควิดครับผมด้วยศักดิ์ศรีของการที่เขานั้นได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นไปแล้วเขาไม่ยอม GG ง่ายๆครับผมเขาจะให้มาตูมซึ่งตกรอบไปแล้วดูผลงานแบบนี้ไม่ได้เขาจะแสดงให้มาตูมได้ดูฮะโอ้มันมาอีกแล้วมิราเคิล
Miracle Rune แต่โรชานยังไม่มานะโรชานเกิดช้าหรือเกิดเร็วครับอีนาทีนึงฮะเชนมาเป็นการเล่นกรีฟออร่าอีก1ชิ้นแต่ประคองทีมและสกายบลิงค์ครับผมสกายเหลือไอเทมกี่สล็อตเหลือ1สล็อตนะเอ้ยต้องบอกเหลือ3เลยนะเขามีแต่ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นสกายบูกู้ได้เป็นอินวิสครับผมดับเบิ้ลดาเมจรูนอยู่กับเอนชานครับให้เอนชานเก็บดับเบิ้ลดาเมจรูนครับผม DPS ที่แท้จริงของทีมฮะดอลเลนเจอร์เป็นแค่ออร่าฮะส่วนไบเดนเป็นตัวลดเกราะมีออฟเซอร์วอร์ดตรงนี้นะครับเฮ้ยลิควิดไม่ได้เคลียร์วอร์ดตรงนี้ฮะลิควิดเล่นเซฟมากลิควิดไม่กล้าออกจากเอนเชียนเลยครับพอมันมีวอร์ดตรงเนี้ยวิชั่นมันเปิดอยู่หลุดมานิดนึงคือตายเลยนะไม่ได้ได้บอดทอนแล้วครับสตอมออกมาการบ้านแต่มี X ครับผมทำอะไรสตอมไม่ได้เมกาครีปแตะป้อม4และเจอโอ้โหดูธนูเซปเตอร์ครับผมแป๊บเดียวหายอะจะซื้อคาถาฟ้ามากินแล้วนะครับดรอเรนเจอร์ยังเล่นกันได้อีกนานครับไอเทมสล็อตยังไม่ครบเลยนะและยังกินมูนชาร์ดได้แต่โรชานเกิดครับตัวที่5ของเกมครับผมเรียบร้อยครับเอจิสแอนด์ชีสและเซปเตอร์อู้เซปเตอร์เชนฮะทำให้เราสามารถชาร์มเอนเชียนคีปได้นะฮะเอาละครับคีปม่วงสุดเถื่อนนะตัวที่ทุกคนรังเกียจครับมันมาละเฮ้ยมิราเคิลมาเก็บอาร์เคนรูนโดนอูเซปเตอร์ตัดแต่ยัง X ทันครับค่อยๆมาทีละนิดสตอมยังไม่มีบายแบ็กฟอร์สปัสตันไม่ได้ตายทันทีไม่ได้ต้องบายแบ็กทันทีแกบีแกบีจะทันอาเมดได้ดานแค่ไหนสตอมกิ้งมาจับแต่ได้มา3ตัวฟีซิ่งฟิลกับปาร์ตี้ได้ดูรอบนี้แกบีไม่ตายมีแฮนด์ออฟก็อดครึ่งหลอดครับผมแฮนด์ออฟก็อดเติมเลือดครึ่งหลอดแล้วเสียเอจิสเฉยๆกูกู้โดนใบแต่มีโกเซปเตอร์ประคองตัวเองอยู่ไทนี่แบ็กคิงบาร์เข้ามาไถแนวหลังครับแบ็กทอสทันด์วีห้าไปวีห้าไปวีห้าคูโรกี้ครับผมโครกี้โดนบล็อกทอนเกือบตายครับผมกูกู้โดนจับมิราเคิลจับได้2คนครับตรงนี้มิราเคิลจับบูรีจับเรื่อยๆจับเรื่อยๆไถด้วยทางด้านของสตาติกแรมแนนครับผมแต่ด้านหลังมิสติกแฟร์มิสติกแฟร์ครับผมทริปเปิลคิวแล้วมิสติกแฟร์เวอร์ชันกระทาฟ้าออก2ตบและอัลต้าคิวจากอาร์เคนโบ2ดอกครับผมทีมแนวหลังครับผมพวกเขาปล่อยทีมนานเกินไปเขาโฟกัสแต่ฟอนไลน์และมันก็ยังจบลงกดฟอร์ติฟายครับพวกเขายังไม่ยอมง่ายๆเหลือเป็นรอกับสตอร์มเจอสกายเซปเตอร์ผมมิติกแฟร์ออก2อาร์เคนออก2จับหมู่3ธนูหมู่ธนูหมู่ธนูหมู่แต่อบิโซปักหน้าและสกายกำลังวาร์ปลงมาอาร์เมลจะตายอาร์เมลเสียชีวิตครับผมมีบายแบ็คลงมาเติมมิติกแฟร์มิราเคิลโดนทั้งเก็บอาร์เคนโบปิดไปอันสโตเบิลของทีมครับผม5ศพต่อเนื่องทีมจัดการดีลีทไฟสุดท้ายของเกมครับผม TNC Predator เอาชนะไปได้ก่อนในเกมที่1ครับผมโอ้เจอทิมซะและไฟสุดท้ายมิราเคิลก็ยังโดนทิมอยู่ดีนะเอาผมให้ทิมซะละกันนะฮะนะโอ้เมื่อกี้จับหมู่2รอบครับเพราะซื้อรีเฟชเชอร์ฮะดาเมจเกมนี้เอนชานทำดาเมจไป 100,000 ครับนี่คือตัวดาเมจที่แท้จริงครับคุณผู้ชมเอนชานดาเมจ 100,000 ลองลงมาเป็นมิราเคิลและไมเด้นไมเด้นดาเมจมากกว่ารอ2เท่าส่วนฝั่ง TNC นี่3ตัวคอไม่ใช่ดิสกายดาเมจเยอะสุดในเกมแม้แต่ที่เหลือก็แชร์กันคนละ3คนละ 50,000
โอ้โหจริงๆแล้ว TNC นี่คือเล่นได้ดีนะเกมนี้เขาดักมิราเคิลได้หลายจังหวะมากแต่ Liquid นั้นไม่ยอมตายง่ายๆครับเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขาฮึดสู้จนซื้อเวลามาได้จนเกือบคัมแบ็คครับแต่ไฟท์สุดท้ายสกายนั้นฟรีมากๆเขาโฟกัสกันที่แกบี้อยู่แล้วทั้งเกมเลยถ้าสังเกตเวลาแกบี้มาตีบ้านเขาต้องโฟกัสแกบี้ก่อนและฮิลของ NU ท้ายเกมที่ซื้อ Holy Rocket มาฮิลครึ่งหลอดฮะฮิลไป 48,000 สูงที่สุดเลยป่ะเนี่ยไม่เคยเห็นเลขฮิลขนาดนี้เลยแต่ผมเห็นแค่ว่าฮิลแกบี้ครึ่งหลอดอ่ะ Hand of God ครั้งหนึ่งคือครึ่งหลอดคือแบบเลือดไลซิลเลอร์ 3,800 นะจบเกมแรกไปครับ TNC Predator เอาชนะไปได้ก่อน 1-0 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวรอดูกันต่อเกมที่2นะครับว่า Liquid นั้นจะได้แต้มจาก TNC บ้างหรือเปล่าอ่ะ